ครับยกมือไหว้ตอบยกมือไหว้รับครับดานิเอลจากยูเครนนะครับครับแต่ว่าถอนทุนก็ไม่สนใจดูให้ดีโอ้โหหมัดดูหมัดดีครับถอนทุนครับขยับเข้าต่อยครับถอนทุนครับดานิเอลดีโอ้โหหมัดซ้ายครับขยับออกไหมซ้ายอาดนะครับดูครับถอนทุนครับกลายมาเป็นมวยขวาอีกแล้วจะถนัดหรือเปล่าดานิเอลงงไหมอ้าวครับแม่พอเป็นมวยขวานี่เข้าทางดานิเอลนะครับต้องระวังนะครับเชนโก้ต้องเดินให้ใกล้กว่านี้ครับไม่บางนี่1ดอก2ดอกไม่เป็นไรครับดอก3ดอก4นี่ครับทำท่าจะช้ามวยไทยนี่ใช้นักแข้งเตะครับนี่ครับเตะครับในแล้วโอ้ซ้ายผ่านตลอดเลยครับซ้ายของถอนทุนอันเดียวนี่โดน2โดนหมัดนี่แตกทันทีผู้ดำยิ้มนะครับนี่จิ้มซ้ายแล้วครับเป็นเลยนะครับหลอกจิ้มซ้ายวางแข้งซ้ายอ่ะโอ้ดึงศอกกลับไม่โดนต่อยไม่ถึงก็โดนหมัดของถอนทุนเข้าไปอีกนี่ก็เป็นอดีตนักกีฬามวยไทยชื่อดังครับแล้วก็เป็นทีมชาติไทย5ชนิดกีฬาเลยครับไม่ธรรมดาครับเริ่มต้นยก3แล้วครับยกสุดท้ายทุกรายเข้าหาแม่ดูเหมือนว่าจะระเลงเลือดเลยครับทางด้านของถอนทุนครับบริเวณหางคิ้วขวาครับครับเรื่องหมัดมวยจะได้เตะมันมันต่อยมันมันนี่ครับโอ้สายหน้าเลยครับหงุดหงิดตัวเองแล้ววิให้หนักเลยครับแล้วต้องออกอะไรแบบรัวๆแล้วครับไปจะจับทางทีต่อทีนี่ครับซ้ายมาแล้วโอ้ไต่โดนกลายเป็นสีชมพูแล้วครับแถบขวาไหลไม่เยอะนะครับดึงศอกกลับครับโอ้โหงัดศอกสวยครับจะเรียกเลือดคืนเลยครับอาศัยประสบการณ์อาศัยความเก่าอาศัยชั่วโมงบินเลยครับถอนทุนโอ้โหจิ้มซ้ายตบขวาครับพยายามจะเบียดเข้าหาแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับดูครับแต่ยืนนิ่งๆครับรอจังหวะ2ครับถอนทุนรอให้ทางด้านของดานิล ดอเชนโก้ออกก่อน By unanimous decision Red Corner และเป็นนักชกจอมเก๋าจากสุรินทร์ครับถอนทุนครูดามยิมเอาชนะคะแนนดานิล ดอเชนโก้